สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็พบกับผมช่างแบงก์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้ากระเบื้องเทียมสำหรับติดผนังนะครับเหมาะสำหรับห้องครัวหรือห้องน้ำนะครับจากประเทศเกาหลีเลยนะครับแผ่นกระเบื้องสามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนังและบนพื้นที่ที่มีพื้นผิวราบเรียบครับผมซึ่งเจ้ากระเบื้องตัวนี้นะครับเป็นกระเบื้องเทียมครับสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับรบกวนติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดกันเลยนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยคล้ายๆสติ๊กเกอร์นะครับในส่วนนี้นะครับให้เราทำความสะอาดพื้นผิวที่เราจะทำการติดตั้งนะครับให้สะอาดเรียบร้อยก่อนได้เลยครับเจ้ากระเบื้องเทียมที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับผลิตจากประเทศเกาหลีใต้โดยบริษัทยูนิดีไซน์ภายใต้แบรนด์ Bose Thai และผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีชื่อว่า Bose Thai Starry Night ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ได้ถูกออกแบบมาให้มีกลิสเตอร์แวววาวจากไข่มุกที่จะช่วยให้แผ่นกระเบื้องดูสวยงามและมีประกายเงางามแผ่นกระเบื้องเทียมนี้ดูๆไปก็เหมือนแผ่นกระเบื้องจริงๆมากๆเพราะว่าเขาออกแบบมาด้วยการเรียนแบบพื้นผิวจากกระเบื้องจริงซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าโดยได้รับตรา KC หรือ Korea Certification ซึ่งเป็นเครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้าเทียบเท่ามาตรฐาน CE หรือ Conformal European Mark จากยุโรปเลยนะครับซึ่งแผ่นกระเบื้องนี้จะมีความแข็งแรงมากๆอีกทั้งยังทนทานความร้อนสูงหากแม้จะโดนความร้อนจากประกายไฟวัสดุยึดเกาะเป็นกาวที่มีความสามารถในการยึดเกาะสูงสามารถติดตั้งได้ในพื้นผิวที่มีความชื้นเช่นห้องน้ำโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการรั่วซึมหรือการหลุดลอกเพื่อนๆสามารถทำความสะอาดพื้นผิวได้ง่ายโดยใช้ผ้าแห้งหรือผ้าเปียกตามความเหมาะสมได้เลยนะครับกระเบื้องเทียมตัวนี้มีความยืดหยุ่นที่สามารถเข้ามุมโค้งเช่นตามเสาโดยไม่ต้องตัดออกสะดวกในการบิดและการตกแต่งในสไตล์ของทุกท่านเป็นแพ็กเกจที่เหมาะสำหรับงาน DIY ที่ใครๆก็ทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลาสุดยอดไปเลยนะครับโอ้นี่นะฮะเหมาะสำหรับพวกเราชาว DIY มากๆเลยครับเพราะว่าติดตั้งง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยครับผมลอกแกะแปะเช็ดทำความสะอาดจบครับโอเคไหมครับเพื่อนๆครับกับสิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นนี้ผมได้ทิ้งรายละเอียดทั้งหมดของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออีกนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ